ฝั่งท้ายเนี่ยเหมือนเอาคันอื่นอ่ะมาแปะใส่ยิงไปเลยนะยิงไปเลยเนี่ยผมบอกก่อนยิงเลยจริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในช่องของเพจสยามอินเตอร์ง่ายๆใครใครก็ปะปนได้ลูกค้าอาจจะแปลกใจว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำการโปรยไปแล้วว่าเฮ้ยเราจะขายรถเนี่ย 3,000 คันขายบริษัท500ล้านครับพี่รู้ไหมเรียบร้อยแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไงท่านประธานเราประธานใหม่นะโอ้โหเอาเงิน500ล้านมาซื้อบริษัทเมื่อคืนเลยพี่สดๆเลยตื่นมาโอ้โหเงินท่วมห้องฝันกูตื่นมาฝันนะพี่นะฝันกูตื่นมาอ๋อยังเหมือนเดิมน้องชื่ออะไรนะปูค่ะคุณปูนะครับเป็นโค้ชที่สวยที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีทีมงานสวยๆนะครับคันแรกนะครับคันนี้เป็นซิตี้นะครับไทแซดหรือที่เรียกว่าไทสีนั่นแหละฮะเป็นปี2000เกียร์ธรรมดาเป็นรุ่น EXI นะครับสวยดิรถสวยหน้าหลังเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาแค่นั้นเองแบตเตอรี่นะครับต้องเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วนะฮะหน้าเดิมๆเลยนะครับคานเดิมปี18ข้างบนเดิมแผงประตูด้านในนะครับสองHonda เป็นทุกรุ่นนะครับมันจะกรอบตรงนี้ okay. เนี่ยต้องไปหุ้มใหม่นะครับเลขไม้อยู่ที่ 401,000 เครื่องนิ่งเลยครับเครื่องนิ่งเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยน้ำมันพาวเวอร์ขาดนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแม็กอยู่ครบนะครับ4วง 42,000 บาทนับ1นับ1 42,000 บาทนับ2 42,000 บาทนับขายค่ะอีก1คันครับรถนี้ปี2005นะครับคันนี้2005รถกระบะ4ประตูค่อนข้างสวยนะต้นนะปี2005รถแค่15ปีเองป้ายแดงเท่าไหร่คันนี้ตัวนี้ 700,000 กว่า 700,000 กว่าใช่ครับมือ2ตัวนี้ขายเท่าไหร่สภาพประมาณเนี้ยอยู่ประมาณสักแสนต้นๆหน้าสวยหลังสวยไหมหลังไม่สวยหลังไม่สวยหลังต้องเปลี่ยนหลังต้องเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นคันนี้ประมูลอยู่ที่ 40,000 บาทหน้าสวยดูเป็นมั้ยหน้าสวยคานเดิมโอเคสี่เลยสลับเลยอันนี้คานเดิมตัวนี้ตัวสุดท้ายละใช่ของรุ่นนี้เป็นแกรนดิฟสี่ประตูใช่แต่ไม่โฟนะคันนี้เป็น4คูณ2นะอย่างโอเคหมดฝั่งท้ายเนี่ยเหมือนเอาคันอื่นอะมาแปะใส่ทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยโอเคเนี่ยผมบอกขอทิ้งเลยทิ้งละเรียบร้อยกูทิ้งเรียบร้อยละลูกค้ารถขับดีมากครับเครื่องยนต์โอเคนะครับเดินหน้าถอยหลังได้แต่ดัง okay. เปิดไฟเลี้ยวซ้ายติดนะครับเลี้ยวขวาติดนะครับที่บ้านต้องหมุนนะครับลูกค้าแต่น้ำไม่ออกนะครับน้ำอาจจะหมดนะครับแอร์เย็นนะครับตะกี้ที่ต้นเขาบอกมาแอร์เย็นโอ้โคตรเย็นลูกค้าเครื่องเสียงนะครับทำงานนะครับแต่ไม่มีเสียงออกมานะครับลูกค้า 75,000 บาทนับ1 75,000 บาทนับ2 75,000 บาทเจ้าที่ต่อสายด้วยนะครับนับ3ครับสบายใจหรืออย่างสาวจังอันตัวนี้นะเป็นตัวพิก125นะไอ LED นะปี2019ไม่วิ่งมา 30,000 ไป259โลล้อแม็กนะตัวนี้นะคุณประพัฒน์9 54,000 นิดๆนะครับคุณประพัฒน์ถ้าไปขายหน้าร้านคุณตัวเล็กนะคะให้มาไอ้ตัวเล็กนะคะให้มา 34,000 บาทนะคะ 35,000 บาทนับ1 35,000 บาทนับ2 35,000 บาทคุณสุชตานะคะนับ3ค่ะจบไปแล้วนะคะกับคันที่9นะคันนี้คันต่อไปนะเป็นรถเวฟสตาร์ทคือนะตัวนี้เป็นรถ2019นะรถคันนี้นะฮะเปิดอยู่สัก 24,000 ดีกว่าเป็นตัวสตาร์ทมือนะรถวิ่งมาอยู่ 16,000 โลนะรถใหม่ป้ายแดงตอนนี้อยู่ 45,000 ผมว่าสภาพเนี่ยตั้งขายที่ร้านเนี่ย 30,000 มีแน่ๆนะขายยังปล่อยง่ายๆนะนี่ลำดับที่10นะคะโซ่ไม่มีนะตัวแก้แล้วก็ล้อนี่แปลงมาใส่ลำดับนะคะสแลชนะคะแล้วใส่ราคามาได้เลยนะคะลูกค้าท่านซื้อไปใช้ก็ถ่ายมันเครื่องอย่างเดียวนะฮะใช้ได้เลย 27,500 บาทนับ1นับ1 27,500 บาทนับ2นับ2 27,500 บาทนับไม่ที่มองไม่ได้หรอกไฟส่องหัวร้านร้อนหมดเลยคันนี้เหมือนกันตระกูลซูเมอร์เนี่ยนะตระกูลซูเมอร์เอาเปิดเท่าเดิมนะ24,000 บา
เป็นรถปี2019ไมล์วิ่งมา 33,000 นะแต่บอกเรียนท่านลูกค้าแล้วว่าเนี่ยทนมากๆเฉพาะโชคหน้าคู่เนี่ยเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะมันเป็นโชคญี่ปุ่นมั้งเฉพาะโชคตัวเนี้ยถ้าสังเกตดูมันจะเป็นโชคนอกนะมันเป็นโชคมากับ MSX นะแล้วก็รถคันนี้เป็นปี2019เป็นไมล์นิจิตอลนะมีไดเรสต็อปนะแล้วก็มีคอมไบเบรคนะฮะรถทุกอย่างสวยหมดมีกรงกทรถวิ่งมา 30,000 นิดๆแต่ดูเครื่องเนี่ยนิ่มมากๆแล้วก็ไมล์นี่นะไม่ว่ากี่กิโลจะเป็นนิจิตอลหมดนะมันเป็นตัวใหม่แล้วมีรอยตรงเนี้ยแล้วก็ยางหน้าผมตีว่าหมดนะพอเราวิ่งมา 30,000 ผมตีว่าหมดเลยนะ ไฟทุกอย่างครบหมดคือซ้ายขวาหน้าเนี่ยมันติดกาวร้อนป่ะแต่หลังดีใช่ไหมเนี่ยมันจะไฟหลังน่าจะดีหมดนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็น MS หรือว่าตัวเนี้ยมันชอบหักนะ 27,500 บาทที่คุณอนันต์นับ 1 27,500 บาทนับ 2 27,500 บาทที่คุณนานานะคะนับพี่แบงค์โอนเงินวันนี้กี่โมงนะอ๋อใครได้รีบโอนเลยนะถ้าเกิดว่าท่านไม่โอนไม่รับรถภายในวันนี้นะแบนบล็อกศุกร์นี้นะฮะรถยนต์นะหน้าลานเราเริ่มตั้งแต่10โมงกว่าเป็นต้นไปนะรถประมาณนะ300คันสวยนะราคาก็สวยตามไม่แพงนะเข้ามาได้นะผมชายแล้วก็น้องโอ้ต้องขอกราบขอบพระคุณคนลูกค้านะฮะที่คอยติดตามเรามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube ไปแล้วนะกราบขอบคุณมากนะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมโชคดีครับ